MUT 19 and Anna เสียงครับเชิญครับแอนครับในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราต้องเผชิญปัญหาใหญ่ๆได้จากผลกระทบทางสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผู้คนเนี่ยตกอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวังแต่ในตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แอนจะมีวิธีส่งพลังและความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars, pandemic, economic recession and many people around the world feel hopeless.If you were crowned Miss Universe Thailand 2022, how would you empower them? แอนนาอยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวค่ะที่เคยท้อแท้แอนนาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่แอนนาอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราล้มได้เราก็ลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรจงเชื่อมั่นในตัวเองแอนนาทำได้คุณจะทำได้ขอบคุณที่เป็นการให้กำลังใจจบสวยจบสวยท่านต่อไปครับ MUT 16นิคลินครับลงสวยลงสวยนิคลินมาไงนิคลินฟังให้ดีครับในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราเนี่ยต้องเผชิญปัญหาใหญ่ๆทั้งจากผลกระทบทั้งสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผู้คนตกอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand คุณจะมีวิธีส่งพลังความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars, pandemic, economic recession and many people around the world feel hopelessIf you were crowned Miss Universe Thailand 2022, how would you empower them? In my opinion, I would empower them by inspiring them. Not only can we inspire others by our words, but we can inspire by our actions. We can prove to people that we must be kind, we must move forward, and we must unite and learn that we can always be together and move on together. This is what's going to make our world, our universe unite.Don't forget, be together and stay together and unite everyone. Last time, right? MUT 18, and I'm going to show you.แต่พี่รู้สึกว่ามันเกิดได้ที่มีความหมายใช่แล้วก็เหมือนว่าต้องเริ่มดึงจังเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยอายครับโอ้ยอายในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราต้องเผชิญปัญหาใหญ่ๆถ้าจะผลกระทบทางสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผู้คนตกอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailandคุณจะมีวิธีส่งพลังทางความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars, pandemic, economic recession and many people around the world feel hopeless If you were crowned Miss Universe Thailand 2022 How would you empower them?อยากจะให้มนุษย์เข้าใจนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ที่ต้องเจอค่ะเราหลีกหนีไม่ได้เราต้องเจอกับปัญหาแล้วเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกับอายในชีวิตที่ตอนเด็กอายก็ผ่านอะไรมาเยอะถ้าอายผ่านมาได้ทุกคนบนโลกนี้ก็ต้องผ่านได้เหมือนกับอายค่ะขอบคุณค่ะสามสาวนำตัวมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกคุณนำกำลังใจให้กับสามสาวนะครับของเราบนเวทีครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในการประกวดMiss Universe Thailand 2021มีผู้หญิงคนหนึ่งสร้างความประทับใจให้กับพวกเราด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจครับและความภูมิใจที่จะสร้างมาตรฐานความมั่นใจให้ผู้คนมากมายเนี่ยหันมาภูมิใจแล้วก็มั่นใจในรูปร่างของตัวเองแม้ในวันนี้หน้าที่ของเธอครับในฐานะMiss Universe Thailand 2021ของเธอเนี่ย